คุณหมอทวีสินยืนยันนะครับว่าข่าวที่บอกว่าประเทศไทยนั้นตรวจอยู่ที่ประมาณ 20,000 ครั้งอันนี้ไม่จริงประเทศไทยตอนนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยคุณหมอทวีสินยืนยันนะครับจำนวนตัวอย่างสะสมรวมเนี่ยอย่างน้อย 71,860 ตัวอย่างนะครับโดยแยกย่อยออกมานะครับเรียงมาตั้งแต่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสถาบันบำนาญนราดูรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะครับไล่เรียงมาเนี่ยหน่วยงานต่างๆส่งตัวเลขเข้ามารวมกันประเทศไทยตรวจไปแล้วทั้งหมด 71,860 ตัวอย่างนะครับเอาเฉพาะแค่แท่งสีชมพูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็หลักหมื่นแล้วเนี่ยนะครับส่วนแท่งสีน้ำเงินแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ 25,000 แล้วเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะถ้าเกิดเราเอา 70,000 ไปหารเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยตรวจอยู่ในหลัก 1,000 ต่อประชากร 1 ล้านคนคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยการตรวจต่อประชากรแบบนี้มากหรือน้อยตรงนี้เราเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วกันประเทศอื่นๆนะครับที่มีการตรวจเนี่ยอย่างที่บอกว่ามากที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่หลัก 80,000 40,000 นะซึ่งถือว่าเยอะมากถัดมาประเทศที่มีการตรวจเชื้อจำนวนมากหลักพันนะครับหลักพันก็มีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นที่เยอรมนีอย่างเช่นที่อิตาลีหรือว่าเกาหลีใต้เหล่านี้เนี่ยอยู่ในหลักพันยังไม่ถึงกับหลักหมื่นแต่ว่าก็ถือว่ามากกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับฮ่องกงอิตาลีออสเตรเลียเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการตรวจโควิด-19ขออภัยในหลักหมื่นนะครับในหลักหมื่นครั้งต่อประชากร1ล้านคนทั้งสิ้นนะครับถัดจากประชากรหลักหมื่นถัดมาก็คือหลักพันนะครับการตรวจโควิด-19หลักพันครั้งต่อประชากร1ล้านคนเนี่ยที่เด่นๆก็ได้แต่เกาหลีใต้สเปนสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสอิหร่านแล้วก็ไต้หวันทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่หลักพันขึ้นไปซึ่งก็ยังมากกว่าประเทศไทยอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่ที่หลักประมาณ 1,000 ต่อประชากร1ล้านคนแม้ว่าจะไม่มากเท่ากับประเทศอย่างเกาหลีใต้อย่างเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสไต้หวันแต่ก็ยังมากกว่าหลายประเทศอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็ยังมากกว่าญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เป็นการรายงานสถานการณ์โดยรวมหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมีข้อมูลที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยตรวจน้อยก็เลยเจอน้อยหรือเปล่าตรงนี้คุณหมอทวีสินบอกว่าเดี๋ยวขอให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคำถามอย่างเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยปิดข่าวหรือเปล่าสิ่งที่คุณหมอทวีสินตอบยืนยันนะครับท่านเนี่ยก็บอกมาว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องการปิดข่าวนั้นไม่น่าจะมีบอกนะครับว่าตามหลักระบบการรายงานของโรคติดเชื้อจะมีรายงานไปตามกลุ่มโรคนั้นๆเช่นโรคปอดจากเชื้อวัณโรคโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยตรวจง่ายอยู่แล้วเมื่อตรวจพบเนี่ยก็จะทำการรายงานตามกลุ่มโรคนั้นไปเพราะว่าถ้าหากป่วยแล้วพบว่ามีเชื้อโควิด-19 จริงเนี่ยแพทย์ก็จะต้องรายงานอยู่แล้วคืออย่างไรซะถ้าเกิดว่ามีโควิด-19 เนี่ยแม้ว่าจะมีการตรวจมากตรวจน้อยอย่างไรก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการป่วยโดยที่ไม่ได้มีการตรวจก่อนแต่ว่าไปรู้ทีหลังว่ามีโควิด-19 เนี่ยยังไงคุณหมอก็จะต้องรายงานอยู่แล้วอันนี้ผมยึดตามที่คุณหมอทวีสินอธิบายนะครับแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังให้เข้าใจกันง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ยืนยันตอนท้ายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอเองเนี่ยก็กลัวแล้วก็ต้องป้องกันตนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณหมอเนี่ยจะมาช่วยกันปกปิดข้อมูลแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันมีคนติดเชื้อโควิด-19 เยอะจริงๆตัวเลขอย่างนึงที่มันจะต้องเยอะขึ้นมาตามก็คือผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตซึ่งคุณหมอทวีสินก็ยืนยันว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยปิดกันไม่ได้แต่อย่างไรท้ายที่สุดพรุ่งนี้น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นว่าของไทยนั้นเกณฑ์การตรวจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าก็มีข่าวว่าไทยเนี่ยเกณฑ์เนี่ยมันตั้งไว้สูงเหลือเกินกว่าจะไปตรวจได้ก็ยากทำให้จำนวนคนไปตรวจนั้นมันน้อยกว่าหลายประเทศอีกอย่างนึงก็คือว่าในเรื่องของจำนวนการตรวจมีข้อมูลออกมาบอกว่าเอ๊ะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันตรวจน้อยมากเลยตรวจหลักอยู่แค่ไม่ถึงพันมันก็เลยสะท้อนออกมาแค่หลัก10เท่านั้นคุณหมอทวีสินบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอธิบายในเรื่องนี้